นี้สาวคูจะไปขอที่สี่เด้อขอที่สี่ให้นักเรียนตอบคำถามดังลุงนี้หนึ่งมีขนม18 ก้อนแบ่งให้3 คนด้วยจำนวนเท่ากัน1 คนจะได้จากก้อนอยู่ในนี้เพื่อให้เขาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะพ่อเนาะเขียนประโยคสัญลักษณ์ใส่ในบล็อกแต่ละบล็อกนี้ให้ถูกต้องนะพ่อเออนะพวกเรามาสังเกตเบิ่งอยู่ในคําถามเนาะเพิ่นบอกว่าขนมมี18 ก้อนขนม18 ก้อนเฮาก็แทนด้วยเลข18เนาะหารเนาะ18หารหารนี่แม่นหมายถึงการแบ่งเนาะพ่อเนาะการแบ่งปันการแบ่งให้มันหมายถึงการหารแบ่งให้3 คนเอาก็แทนด้วยเลข3 18หาร3จะเท่ากับเท่าใด18นี่แม่นตัวตั้งหาร3นี่แม่นตัวหารเอาบัดนี้สาวครูจะพาพวกกันเนาะเอาบัดนี้พวกหลานมาเล่าบางสูตรบางสามน้ำพร้อมๆกันกับสาวครูเลยเด้อเล่าบางสูตรบางสามโมให้กาย18เนาะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18จะได้รับอยู่6แล้วพวกหลานเด้อ18หาร3เท่ากับ6 18แม่นตัวตั้งหารแม่นตัวหาร6แม่นผลหารแล้วพวกหลานเด้อ18หาร3เท่ากับ6นี่แมนอยู่ในรูปแบบการเขียนประโยคสัญลักษณ์เด้อเอาแล้วข้อที่2มีขนม18 ก้อนแบ่งให้คนละ3 ก้อนสามารถแบ่งให้ได้จากคนอยู่ในนี้เพิ่นให้เฮาเขียนประโยคสัญลักษณ์เนาะส่วนว่าข้อที่2นี้สาวครูจะฝากให้พวกหลานไปแก้ใส่ในปึ้มของตนเองเด้อสาวครูแก้ให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่าง1ข้อเนาะส่วนว่าข้อที่2แม่นให้พวกหลานไปแก้ใส่ในปึ้มของตนเองเด้อเอาบัดนี้เฮาเบิ่งอยู่ในข้อที่5ให้นักเรียนตอบคําถามดังนี้พวกหลานสังเกตเบิ่งอยู่ในรูปวงมนเนาะพวกหลานเนาะรูปวงมนจุดสีดําอยู่เครื่องกลางเนาะเพิ่นเอิ้นว่าจุดใจกลางและนับแต่จุดใจกลางนะเส้นของวงมนนี่เนาะเพิ่นเอิ้นว่ารัศมีและนับตั้งแต่เส้นวงมนเบื้องซ้ายหาเบื้องขวาเพิ่นว่าเส้นผ่านกลางเส้นผ่านกลางแมนนับตั้งแต่จุดหนึ่งหาอีกจุดหนึ่งแล้วพวกหลานโดยผ่านจุดใจกลางแล้วพวกหลานเพิ่นว่าเส้นผ่านกลางถ้าหากว่าพวกหลานบ่อยากขีดผ่านตั้งแต่ซ้ายหาขวาพวกหลานสามารถขีดตั้งแต่เอิงลงลุ่มได้บ่ได้แล้วพวกหลานก็สามารถขีดแต่จุดหนึ่งหาอีกจุดหนึ่งเนาะโดยผ่านจุดใจกลางเพิ่นเอิ้นว่าเส้นผ่านกลางเด้อวันนี้เฮาเบิ่งอยู่ในคําถามเนาะเส้นผ่านกลางตัดกันอยู่จุดใดของวงมนพวกหลานสังเกตเบิ่งเส้นผ่านกลางตัดกันอยู่จุดใดของวงมนเห็นแล้วเฮาเบิ่งในคําตอบเนาะคําตอบเส้นผ่านกลางจะตัดกันอยู่จุดใจกลางของวงมนเฮาสังเกตในรูปภาพนี่เนาะนี่เป็นเส้นผ่านกลางเส้นผ่านกลางนี่จะตัดกันอยู่จุดใจกลางของเด้ออันนี้มันอยู่ในข้อที่5เนาะเอาต่อไปพวกเราไปติดตามเบิ่งในข้อที่6เด้อ